นับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตรู้สึกได้ว่าดีจริงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ทำไมปุ๊บเด้งขึ้นมาเลยสีเนี่ยสีแอปสีเงินกู้แต่หากคดีใดที่มีความเกี่ยวโยงในการหลอกลวงช่อโกงเตรียมตัวได้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับในเวลาของรายการ The Day News Update Special นะครับทุกวันศุกร์เราจะมาเจาะเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรามาหาทิศทางออกไปพร้อมๆกันแล้วกันนะครับได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อให้เราเท่าทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ร้ายๆสิ่งที่เป็นอันตรายต่อเราแล้วก็เป็นภัยที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับวันนี้จะเจาะเรื่องของแอปเงินกู้โหดเกมโกงคนร้อนเงินครับคนร้อนเงินที่ว่าเดือดร้อนแล้วพอเข้าไปอยู่ในวังบนแอปเงินกู้โหดแบบนี้คุณจะไม่มีทางออกเขาเรียกว่าสมัครครั้งเดียวเป็นหนี้สินได้ตลอดชีวิตจริงๆครับเดี๋ยววันนี้จะฉายภาพไปเห็นเลยนะครับว่าเวลาเข้าไปสมัครเนี่ยคุณจะเจออะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปมันเข้าได้ทางไหนบ้างแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปเรียบร้อยคุณจะเจอวังบนแบบที่ไม่สามารถออกมาได้ยังไงบ้าง นะครับดังนั้นวันนี้ใครที่กำลังคิดจะหาเงินกู้แล้วจะใช้ผ่านทางออนไลน์จะใช้ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆคุณต้องระมัดระวังให้ดีแล้วครับล่าสุดทีมงานผมตากล้องนะฮะบอกว่ากำลังจะกู้เงินอยู่เหมือนกันเดี๋ยวขอฟังก่อนแล้วฟังแล้วจะได้รู้ครับว่าควรจะกู้ทางไหนเพื่อให้เราปลอดภัยนะครับอ่ะวันนี้ครับผมมีเหยื่อแล้วกันนะครับเราเรียกว่าเหยื่อผู้ที่เข้าไปอยู่ในวงวนเงินกู้แล้วเข้ามาเพียงแค่ไม่ถึง2เดือนครับจากการกู้ครั้งแรกหวังจะกู้เพียงแค่ 2,000 บาทตอนนี้ยอดเงินกู้ที่ต้องใช้หนี้ทั้งหมด 300,000 กว่าบาทครับอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับผู้เสียหายผมขออนุญาตเรียกว่าคุณวิแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่วิครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิครับเรามาเล่าเรื่องกันนิดเดียวต้องการใช้เงินตอนนั้นร้อนเงินใช่ครับต้องการใช้เงินเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ 2,000 ครับ 2,000 บาทใช่ครับแล้วคุณวินี่ไปเข้าสู่วังวนตรงนี้ได้ยังไงก็เบื้องต้นก็เข้าไปในเรื่องของการดูของที่มันเป็นไปตามกฎหมายดูไปตามของโฆษณาของธนาคารไปเสิร์ชหาไหมฮะไม่ได้เสิร์ชครับมันจะอยู่โฆษณาในอินเทอร์เน็ตเลยถ้าเป็นของธนาคารนี้เขาก็จะบอกโปรโมชั่นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำใช่สำหรับบุคคลทั่วไปใช่ครับตอนนั้นตอนที่เห็นแวบๆเป็นโฆษณาเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เขา0จุดประมาณนี้ครับ0จุดกว่าใช่ครับต่อวันต่อเดือนอันนี้ไม่รู้ใช่ครับแต่เห็นตัวเลข0จุดกว่ารู้สึกสนใจครับผมครับผมเข้าไปแล้วเจออะไรครับเข้าไปปุ๊บพอก็คิดว่าเป็นของแอปธนาคารจริงๆนะครับพอกดเข้าไปลงทะเบียนเข้าไปกลายเป็นว่ามันไม่ใช่ของแอปธนาคารนี่คุณผู้ชมครับประเด็นนี้ฟังดีๆครับตัวเลขที่ข้อมูลที่คุณวิเจอเนี่ยฮะเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกครับคุณวิเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดเดียวเองฮะมันเป็นแอปธนาคารครับมันเป็นหน้าเว็บของธนาคารที่ให้เงินกู้แต่มันจะมีโฆษณาของอันอื่นๆที่ไม่ใช่ธนาคารเข้ามาอยู่ในเว็บนั้นเขาเรียกว่าเป็นการโฆษณาแบบเข้ามาโดยที่ธนาคารเองก็ไปกำหนดตรงนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันครับใน Google ครับใครไปซื้อโฆษณาไว้มันก็จะเข้าไปแฝงแล้วถ้าคุณจะแฝงในโฆษณาชิ้นไหนตัวไหนหรือว่าการเซิร์ชหาด้วยคำไหนแล้วเจอพวกนี้มันมาหมดครับเนี่ยแหละครับกลโกงแรกเลยเกมแรกที่เขาจะเข้าหาเราคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสนใจเรื่องเงินกู้เข้าไปอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้โฆษณาเหล่านี้จะเข้ามาหาคุณทันทีแล้วบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วยครับว่ามันคือนอกธนาคารที่เรากำลังดูอยู่ถูกครับจากนั้นพี่วิทำไงฮะก็คิดว่าเป็นของธนาคารครับก็ได้ลงทะเบียนไปครับนะครับก็ลงทะเบียนก็ทั่วไปนะครับก็อนุญาตให้เข้าถึงโทรศัพท์ให้ชื่อให้ที่อยู่บัตรประชาชนที่ทำงานบุคคลอ้างอิงครับครั้งเดียวครั้งเดียวใช่มีบัตรประชาชนมีข้อมูลของเรามีข้อมูลของคนรอบข้างครับข้อมูลคนรอบข้างนี่ก็คืออนุญาตให้เข้าถึงโทรศัพท์แค่อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์เราใช่ครับก็คือเข้าไปหมดเลยมีรายชื่อมีอะไรตรงนั้นเขาดูดไปหมดเลยสมัครไปแค่ครั้งเดียวครับคุณผู้ชมครับสมัครไปแค่ครั้งนั้นกดเงินกู้ไปเท่าไหร่ครับตอนแรกตอนแรกตั้งใจจะเอาแค่ 2,000 จะเอา 2,000 ครับพอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บมันจะมีอยู่5แอปในช่วงแรกครับ
แล้วก็เขาจะให้ยืนยันสมัครยืนยันสมัครคิดว่าต้องเข้าไปกดอีกทีหนึ่งในแอปแต่กลายว่ายืนยันสมัครปุ๊บเดียวกลายว่ามาทีเดียว5แอปเลยเนี่ยฮะผมให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆนะฮะข้อแรกบอกว่าส่งลิงก์ข้อความเชิญชวนมาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกันนะครับและให้เรากรอกข้อมูลบัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลไอ้นี้แหละครับอันตรายจริงๆเพราะไม่ใช่แค่เราจะรู้นะครับว่าเราไปกู้เงินวันที่เขาจะทวงหนี้เราคนที่เขาเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์เราได้จะรู้ไปหมดเลยครับและเดี๋ยวมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าเวลาเขาทวงหนี้เขาส่งไปหาคนรอบข้างเรายังไงบ้าง นะครับแล้วจากนั้นพี่บิ๊กบอกว่ากดไปแค่ครั้งเดียวสมัครไปแค่ครั้งเดียวใช่ครับ5แอปเด้งมาเลยเด้งมาเลยครับประมาณ 12,000 กว่าบาท5แอปแอปละ 2,000 ใช่ครับได้กู้ทุกแอปเลยฮะได้ทุกแอปเลยทีเดียวต้องลงทะเบียนใหม่มั้ยไม่ครับครั้งเดียวเลยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยเราต้องไปดาวน์โหลดแอปนั้นไหมไม่ครับอยู่ในแอปเดียวเลยอยู่ในแอปเดียวเลยครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถกู้ได้พร้อมๆกันทุกแอปเลยครับนะครับก็ออกมาเป็นลูกหนี้ทั้งหมด5เจ้าด้วยกันครับตอนนั้น 5-6 เจ้านะฮะ5เจ้าครับ5เจ้านะครับรวมยอดเงิน 12,000 กว่า 12,000 บาทนั่นคือครั้งแรกเลยนะครั้งแรกครับกะจะได้ 2,000 12,000 ที่เราเป็นลูกหนี้เขาได้เงินจริงๆมาเท่าไหร่ฮะได้เงินประมาณ 5,000 กว่าบาทครับ12,000 นะฮะใช่ครับได้มา 5,000 กว่าบาทใช่ครับแล้วเงินหายไปไหนฮะเขาบอกเป็นค่าจัดการค่าระบบค่าอะไรของเขาคุณผู้ชมครับผมให้คุณผู้ชมดูภาพแรกภาพนี้ครับแล้วคุณผู้ชมจะร้องอ๋อนะครับเอาหน้าภาพแอปขึ้นมานิดนึงครับที่มีตัวเลขยอดเงินนะครับเอาตัวเลขยอดเงินแรกกันก่อนแล้วกันครับตัวนี้ยอดเงินเท่าไหร่ฮะ 7,704.60 สตางค์นะครับคุณผู้ชมดูครับยอดสมัครเงินกู้ครับอันนี้หน้าแอปที่ผมแคปมาจากของพี่วิเนี่ยแหละครับยอดสมัครเงินกู้อันแรก 7,000 ครับคุณต้องชำระภายใน6วันและครบกำหนดวันนี้วันเมื่อ2วันที่แล้วนะครับอันนี้เห็นไหมฮะเขาบอกเกินกำหนดไป2วันแล้วมันต้องชำระภายในวันที่19ดอกเบี้ยครับดอกเบี้ย12.60 บาทสตางค์ค่าบริหารจัดการคุณผู้ชมดูตรงนี้ฮะนี่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับนี่คือค่าบริหารจัดการถ้ายังจำกันได้ใครที่ซื้อหวยออนไลน์หรือว่าลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ยค่าลอตเตอรี่80ค่าบริหารจัดการอีก20อย่างนี้เขาบอกไม่ผิดกฎหมายครับเพราะว่าคือค่าบริหารจัดการเช่นเดียวกันครับหลบเลี่ยงอยู่ตรงนี้ฮะค่าบริหารจัดการ 2,940 บาทและค่าปรับเกินเวลาเกินเวลาทีเสียค่าปรับ770บาทถ้าเกิน6วันนะครับ 7,000 คุณเสียค่าปรับ770บาทนั่นหมายความว่าเสียค่าปรับ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ 11% ด้วยกันนี่คือค่าปรับนะครับเกินเวลาเพียงแค่6วันเท่านั้นเองแล้วมีค่าค้างชำระอะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับอันนี้อันแรกครับดูอันที่2ครับยอดเงินกู้ 3,210 บาทหรือเปล่าฮะขอไปดูอีกหน้านึงครับอีกภาพหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมผมให้เห็นชัดๆตรงนี้ครับแล้วคุณผู้ชมจะได้เข้าใจอันนี้ 3,360 ป่ะฮะอันนี้ 3,210 บาทขออภัยนะครับผมมองจอไกลนิดนึงยอดเงินกู้ 3,000 ครับคุณผู้ชมครับไอ้210บาทมันโผล่มาจากด้านล่างครับ150บาทซึ่งเป็นค่าปรับเกินกำหนดและค่าปรับล่าช้าอีก60บาทนะครับตรงนี้รวมกัน210บาทยอดเงินกู้ก็เลยเพิ่มขึ้นไปเป็น 3,210 บาทด้วยกันครับอันนี้เกินกำหนดมา1วันดูค่าบริหารจัดการครับค่าบริหารจัดการ 1,170 บาทโหกู้ 3,000 ค่าบริหารจัดการปาเข้าไปแล้ว 1,000 กว่าบาทนะครับเงินที่ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าจะได้เพียงแค่ 60% ค่าบริหารจัดการปาเข้าไปแล้ว 40แล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณไม่ชำระภายใน7วันนั่นหมายถึงชำระทั้งต้นและดอกนะครับใช่ครับชำระทั้งต้นและดอกใช่ครับถ้าไม่ชำระภายในวันที่เขากำหนดไว้จะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะมีการโทรตามโทรทวงเขาจะโทรมาโทรศัพท์มาหาเราเลยใช่ครับก็ถ้าถึงวันกำหนดนี่ก็เช้า1ครั้งเที่ยง1ครั้งแล้วก็ใกล้ถึงเวลาอีก1ครั้งเช้า1ครั้งโทรมาบอกพี่วิว่าบอกว่าจ่ายก่อนเที่ยงนะเที่ยงโทรมาอีกทีบอกพี่วิว่าใกล้เวลาแล้วนะใกล้เวลาครับเลยเวลาไปยังไม่ชำระโทรมาบอกว่าประมาณบ่ายสามนี่เลยเวลาแล้วนะมึงจะจ่ายหรือมึงจะไม่จ่ายอ๋อขึ้นเสียงแล้วนะฮะใช่ครับขึ้นมึงกูแล้วด้วยครับนี่คือการทวงครั้งแรกภายใน7วันแรกใช่ครับก็ยังไม่ได้ข้ามวันมึงกูละแต่ถ้าเลยเวลาถ้ากำหนดเวลาช่วงบ่ายว่าไม่เกินบ่ายสามพอบ่ายสามยอดยังไม่เข้าพ่อมึงตายเหรอรู้สึกยังไงครับวันที่เรารับโทรศัพท์แบบนี้ผมก็หนักสุดๆโอ้ครับนะฮะ
หนักจริงๆหนักจริงๆพี่บอกหนักจริงๆผมมีตัวกฎหมายนะครับกฎหมายการทวงหนี้ครับที่เขาเรียกว่าการทวงหนี้โหดเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าคุณสามารถทวงหนี้ได้วันละไม่เกิน1ครั้งครับอันนี้ตามกฎหมายกำหนดนะฮะความถี่ไม่เกินวันละ1ครั้งและทวงได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 2:00 น.นะครับในวันทำการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยโทรได้ 8:00 น. เช้าถึง 6:00 น. เย็นเท่านั้นนะครับนี่ฮะเงินกู้ที่เราขึ้นโชว์บนหน้าจอนี้ครับคุณผู้ชมครับกู้ 1,000 2,000 นะฮะได้จริง 1,200 เห็นไหมครับมันหายไป 40% เลยนะครับนะฮะแล้วก็ถูกหักค่าธรรมเนียมเขาไม่เรียกว่าดอกเบี้ยครับนี่เป็นการเลี่ยงบาลีแท้จริงครับเพราะถ้าเรียกว่าดอกเบี้ยอันนี้เกินกฎหมายกำหนดผิดแน่นอนตั้งแต่เริ่มต้นทำธุรกิจก็เลยบอกว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะครับสัปดาห์แรกเขาให้ขยายระยะเวลาได้เดี๋ยวผมมาไล่เรียงขยายระยะเวลานะครับกู้ไปกู้มายอดหนี้ 300,000 กว่าเอามาขยายระยะเวลาตอนแรกถ้าเราไม่จ่ายภายใน7วันรู้ไหมฮะว่าเราต้องจ่ายภายใน7วันทราบครับตั้งแต่วันแรกรู้ตั้งแต่วันแรกรู้ไอ้ยอด 12,000 ที่ว่านั้นต้องหามาจ่ายภายใน7วันตอนนั้นกดไปปุ๊บได้เงินมา 5,000 กว่าบาทเราเตรียมการยังไงครับที่จะเอาเงิน 12,000 มาจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยด้วยฮะครับก็คิดว่าคงหาจ่ายได้พร้อมดอกเบี้ยครับนะครับแล้วพอ7วันผ่านไปปุ๊บหาจ่ายให้เขาไม่ได้หาจ่ายไม่ทันพอเขารู้เหมือนเขารู้ว่าเราหาจ่ายไม่ได้แน่มันก็จะมีพวกข้อความต่างๆส่งหาเราให้เราไปกู้อีกที่นึงเพิ่มเข้ามาไปกู้อีกที่หนึ่งเพื่อที่จะเอามาให้ทางแอป 12,000 เนี่ยคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับตอนแรกยอดเนี่ยกะว่าจะกู้ 2,000 แต่มาพร้อมกัน5อันเลยแล้วเราก็กู้สบายๆเพลินๆไปครับได้มา 12,000 หมายถึงได้ยอดหนี้นะฮะแต่ว่าได้เงินจริงๆมา 5,000 กว่าบาทพอเข้า7วันปุ๊บไม่จ่ายไม่ชำระเขาก็จะมีปุ่มนึงครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเอายอดหน้าเมื่อสักครู่นี้มาครับหน้าของเงิน 3,210 บาทเนี่ยฮะเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้านล่างเนี่ยมันมี2ปุ่มด้วยกันปุ่มนึงด้านซ้ายมือชำระเงินกู้อีกปุ่มนึงด้านขวามือขยายเวลาชำระคืนถ้ากดปุ่มด้านซ้ายนั่นหมายถึงต้องจ่ายยอดเต็มจำนวนที่ปรากฏอยู่ด้านบนครับถ้าอันนี้ก็ 3,210 บาทถ้าไม่มีเงินจ่าย 3,210 บาทปิดไม่ได้ครับเงินกู้นี้มันต้องปุ่มด้านขวามือเท่านั้นครับคือขยายเวลาชำระคืนฮะถ้ากดปุ่มด้านขวามือครับสิ่งที่คุณผู้ชมจะเจอคือหน้าจอดำๆขึ้นมาครับแล้วก็เขียนว่าขยายเวลาสำเร็จวันที่ชำระคืนขยายเรียบร้อยอ่ะกราฟิกขึ้นมาหน่อยครับภาพอีกภาพนึงครับนี่รอยยิ้มมาเลยครับแม่มีความสุขเพียงแค่กดปุ่มเข้าใจนั่นหมายความว่าเราต้องเอาเงินไปขยายระยะเวลาตรงนี้ครับและขยายระยะเวลาเนี่ยพี่วิก็เลือกทางนั้นโดยที่เงินไม่มีทำยังไงพี่วิก็บอกว่ามันมีแอปเงินกู้อื่นเข้ามาอีกเยอะเลยใช่ครับแล้วก็ง่ายเลยไม่จำเป็นต้องไปลงทะเบียนอะไรอีกต้องไปดาวน์โหลดไหมครับไม่ต้องดาวน์โหลดแล้วครับไม่ต้องดาวน์โหลดเลยจะเด้งเข้ามาหาเราเลยเข้ามากี่แอปให้เราเลือกครับโอ้เยอะเลยครับพอเข้าที่ครั้งที่สองนี่ประมาณ15แอป15แอปใช่ครับแต่เราก็ไม่ได้กู้ทั้ง15แอปในครั้งนั้นตอนนั้นเราตัดสินใจที่เราจะขยาย 12,000 ไปได้ขยาย1ครั้งเนี่ยเขาใช้เงินเท่าไหร่ฮะถ้า 12,000 เนี่ยผมใช้ขยายนี่ไปประมาณ 5,000 กว่าบาทเหมือนกัน 5,000 กว่าบาทคุณผู้ชมลองดูดีๆนะครับถ้าขยาย 12,000 ใช้ 5,000 กว่าบาทนั่นเท่ากับว่าเราก็ต้องกู้เท่ากับครั้งแรกเลยเพราะว่า 12,000 เราได้มา 5,000 กว่าบาทนี่ยอดนี่เพิ่มแล้วนะครับจาก 2,000 ที่ตั้งใจได้มา 5,000 กว่าบาทแต่เป็นยอดหนี้ 12,000 จะขยายระยะเวลาต้องใช้อีก 5,000 กว่าบาทมั่นหมายความว่ายอดหนี้จะทบไปเรื่อยๆนะครับคูณ2เลยครับจาก 12,000 เป็น 24,000 ภายใน7วันแรกขยายระยะเวลาเขาให้ขยายไปกี่วันมันก็จะมีช่วงบางแอปก็ให้5วันบางแอป6วันบางแอป7วันนี่บางแอป5วันบางแอป6วันบางแอป7วันบางแอป3วันก็มีครับและดูนะครับตอนแรก7วันเป็นหนี้ 12,000 พอมา7วันต่อมาขยายระยะเวลาไป5วันเป็นหนี้เพิ่มเป็น 24,000 เข้าใจหรือยังครับว่าถ้าคนไม่มีเงินมาจ่ายปิดบัญชีนี้ไม่มีทางหลุดออกจากวงจรได้อย่างไรนี่แหละฮะเพราะเนื่องจากว่าต้องไปกู้เงินจากที่อื่นมาแล้วก็เอามาจ่ายคำถามคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการกู้แบบนี้ในทางกฎหมายช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับวันนี้ครับผมมีสายจากท่านตำรวจนะครับที่ดูแลเรื่องนี้เลยนะครับเพื่อให้เราได้มีความเข้าอกเข้าใจ
แล้วก็ทำให้เราได้สบายใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเขาจะดูแลเราได้ผมอยู่กับท่านรองผู้บังคับการกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับพันตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลครับสวัสดีครับท่านรองกิติศักดิ์ครับสวัสดีครับท่านรองกิติศักดิ์ได้ยินนะครับท่านไม่ขยับเดี๋ยวนะฮะทีมงานช่วยเช็คนิดนึงครับท่านรองกิติศักดิ์ได้ยินผมไหมครับท่านรองกิติศักดิ์ต้องปิดทีวีแล้วฟังทางโทรศัพท์นะครับจะได้สื่อสารกันแบบเรียลไทม์ครับไม่งั้นจะมีดีเลย์นะครับสัญญาณอาจจะดีเลย์ไปสัก 2-3 วินาทีนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวจะติดต่อท่านรองไปใหม่นะครับเอาล่ะวันที่เรากู้ไปกู้มาตอนนั้นน่ะเคยย้อนคิดกลับไปไหมครับว่าไอ้ 2,000 บาทแรกเนี่ยไม่น่ากู้เลยคิดทุกคืนแล้วครับตอนเนี้ยไม่น่าเอาไม่น่าเข้าไม่น่าจะไปยุ่งเขาชีวิตความเป็นอยู่หลังจากกู้แล้วผวาครับผวาผวาผวาเพราะอะไรฮะกลัวเขาตามกลัวเขาทวงกลัวเขามาหาที่ทํางานกลัวเขามาหาที่พักกลัวเขาจะไปหาญาติกลัวเขาจะไปโน่นนี่นั้นและที่เรากลัวกลัวกลัวเนี่ยเขาทำอะไรบ้างฮะเบื้องต้นก็มีการส่ง SMS ส่งโทรมาขู่แล้วก็โทรไปหาญาติญาติโทรหาคนที่เขาดูดจากเบอร์โทรศัพท์เราไปแล้วไปอ้างเหตุผลว่าเราใช้เบอร์นี้ค้ำเงินกู้เขาเดี๋ยวเราจะไปที่ท่านรองกิติศักดิ์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้สายพร้อมอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับพันตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลครับท่านรองสวัสดีครับคุณบ๊อบครับครับสวัสดีครับท่านรองผู้การครับขอสวัสดีเป็นทางการอีกทีนะครับท่านรองครับตอนนี้มีคนที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปสู่วังวนของแอปเงินกู้ดอกเบี้ยโหดมากมายแค่ไหนครับท่านรองครับในก่อนหน้านี้6เดือนนะครับจะมีประชาชนเนี่ยหลงเป็นเหยื่อเข้าไปกู้กับแอปเงินกู้โหดเนี่ยจำนวนเยอะขึ้นครับนะฮะขณะนี้เนี่ยต่อเดือนเนี่ยน้อยลงแล้วครับพี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจข้อมูลมากขึ้นนะฮะแต่ว่าจะน้อยลงก็ตามแต่ว่าเพียงแค่รายเดียวเนี่ยเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วครับสำหรับการที่ยังมีแอปเงินกู้ที่ยังเปิดไว้เพื่อให้ประชาชนที่ไม่เข้าใจในรายละเอียดท่านรองครับหลายรายที่ผ่านมาเราช่วยอะไรเขาได้บ้างครับกลุ่มนี้นะครับเราจะใช้วิธีอย่างเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะต้องปิดเบอร์โทรที่มาคุกคามให้ได้ก่อนนะครับเราไล่ปิดขออนุญาตปิดเบอร์โทรปิดบัญชีเงินกู้เขาทั้งหมดนะครับเพื่อให้เขาเองก็ไม่รู้จะบอกให้ลูกหนี้เนี่ยโอนเงินกู้ไปที่บัญชีไหนนะครับคือเขาจะต้องมีบัญชีไว้รับเงินกู้คืนนะครับเราพูดง่ายว่าความสำเร็จของแอปพวกนี้ในเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นก็เกิดจากบัญชีม้าเบอร์โทรศัพท์ม้าทั้งสิ้นนะครับครับซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนที่เราจะต้องประสานงานไปยังธนาคารแล้วก็กสทช.เพื่อให้ผู้บริการทางเบอร์โทรศัพท์นั้นน่ะปิดบริการเบอร์เหล่านั้นนะครับโดยที่จะต้องมีเหตุแห่งการแจ้งความครับผมนั่นแสดงว่าถ้าเขายังใช้เบอร์เดิมและถูกปิดไปเขาต้องเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วก็ติดต่อเราเข้ามาใหม่แต่การเปลี่ยนเบอร์เขาก็ไม่ยากนะครับท่านรองครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนในแอปพลิเคชันในเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเขาก็สามารถติดต่อไลน์เดิมที่เราติดต่อกันอยู่เนี่ยได้เหมือนเดิมถูกไหมครับทีนี้โอนให้โอนกลับเข้าบัญชีไหนล่ะครับบัญชีที่บอกให้โอนมันปิดแล้วล่ะครับก็ส่งบัญชีใหม่มาเป็นบัญชีม้าอันใหม่ก็ถามว่าถ้าขยันหาได้เราก็ต้องขยันปิดเขาให้ได้ผมอย่างนี้ครับท่านรองครับผมว่าถ้าอันนั้นวิธีการหนึ่งอีกวิธีการหนึ่งคือเอาบังคับใช้กฎหมายไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาตั้ง6เดือนกว่าที่ผ่านมาหรือปีนึงเนี่ยเราบังคับใช้กฎหมายเอาผิดกับคนกลุ่มนี้ในกรณีไหนได้บ้างครับในกรณีนี้นะครับเราให้ผู้เสียหายนะครับไปแจ้งความเนี่ยประมวลกฎหมายอาญามาตรา309เนี่ยคือ1มาตราละเรื่องข่มขู่ให้ผู้อื่นตกใจกลัวนะครับโดยที่ให้จำยอมต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อเกรงว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับหรือเสรีภาพอันนี้ทั้งตัวผู้กู้และคนสนิทของผู้กู้ที่ถูกข่มขู่คุกคามนะครับไปแจ้งความไว้ยังสถานีตำรวจท้องที่ที่ตัวเองถูกข่มขู่อันนี้คือประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษหนักกว่าพรบการกู้ยืมนะครับผู้ที่กระทำความผิดในคดีอย่างนี้นะครับคือ1ตัวเจ้าของแอปพลิเคชันร่วมมือกับเจ้าของบัญชีธนาคารและร่วมมือกับผู้ทวงหนี้คนกลุ่มนี้เขาเรียกว่าร่วมกันกระทำความผิดตามพรบกู้เงินเกินอัตราดอกเบี้ยกำหนดและถ้ามีการทวงผิดกฎหมายก็ร่วมกันทวงโทษ
รับ100,000นะครับครับพอเราได้ชื่อเบอร์โทรศัพท์ได้ชื่อบัญชีธนาคารพวกนี้เราออกหมายจับติดตามตัวมาเพื่อดำเนินคดีแล้วฟ้องร้องได้ครับที่ผ่านมาดำเนินคดีได้กี่รายแล้วครับท่านรองครับเราดำเนินคดีได้เนี่ยเป็นประมาณสัก 8-9 แอปพลิเคชันแล้วครับเราจับเป็นคนกลุ่มๆครับโอ้โหมันมีเป็นร้อยเลยท่านรองมันมีเป็นร้อยเลยแอปพลิเคชันเท่าที่เห็นตามที่พี่วิที่เป็นผู้เสียหายมาวันนี้ฮะเอาอย่างนี้ครับถ้า7กลุ่มเนี่ยคูณสัก6เนี่ยก็7 6ก็42แล้วครับเพราะว่า1แอปพลิเคชันที่เราถล่มนั้นน่ะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันเดียวหรอกครับอ๋อครับอย่างที่เขาเข้ามาในผู้เสียหายรายนี้ว่ามี5แอปพลิเคชันหัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับมันภาษาเราเรียกว่าเจ้าเดียวกันฮะเดี๋ยวสักครู่ท่านรองครับพอดีว่าเราตีหัวครับผมต้องพักโฆษณาครู่เดียวครับท่านรองครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกสักประมาณ 2-3 นาทีนะครับผมจะลงมาที่รายละเอียดตรงนี้ให้ท่านรองได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับพักกันสักครู่เดียวครับครับก็ข่าวเด็ดสเปเชียลนะครับทุกวันศุกร์พบกับผมบ๊อบนัททีนะครับยังคงสนุกสนานแล้วก็เมามันกับข้อมูลที่เกิดขึ้นนะครับและนี่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมคนดูอย่างยิ่งเลยทีเดียวรู้เท่าทันไว้นะครับก่อนที่จะไปถึงท่านรองกิติศักดิ์อีกครั้งนึงผมจะให้ดู SMS เมื่อกี้ท่านรองพูดถึงการทวงหนี้โหดนี่คือ SMS ครับที่เขาส่งมาทวงหนี้ขอรู้ SMS อันแรกก่อนขอสีขาวๆก่อนฮะอันนี้คือส่งไปทวงญาติเรามาดูสีขาวๆก่อนขออีกอันนึงก่อนฮะมี2อันนะครับทีมงานขอดูอีกอันนึงก่อนเขาบอกว่าสวัสดีจากผมอ่านชื่อได้เลยนะครับบน SMS ก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกัน Cash 365นั่นหมายถึงเงินสดตลอดปีครับ365วันเขาบอกว่าหากพี่ยังรักชีวิตคนรอบข้างของพี่อยู่ในวันนี้ถ้าไม่ยอมชำระหนี้ภายในวันนี้ทางเราจะสร้างแต่ความเดือดร้อนให้แต่ครอบครัวของพี่แล้วจะสร้างหนี้สร้างสินให้กับพี่ถ้าพี่เห็นข้อความนี้แล้วรบกวนติดต่อด่วนที่สุดทั้งแอดไลน์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นข้อความนึงนะครับอีกข้อความนึงครับอันนี้เขาให้เบอร์ไว้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเบอร์นี้ผมจะให้ท่านรองกิติศักดิ์ไปด้วยเพราะว่าจะได้ไปตามปิดเบอร์ได้นะครับเพราะโทรมาทวงหนี้แบบเนี้ยบอกจะมาสร้างความเดือดร้อนนี้เข้าข่ายเลยนะครับที่ท่านรองกิติศักดิ์บอกนะครับทวงหนี้ดอกเบี้ยโหดข่มขู่ให้กลัวฮะเพราะว่าจะสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ส่งมาหาเราอย่างเดียวครับข้อมูลที่เข้าถึงในโทรศัพท์เราก็มีทั้งเบอร์ญาติพี่น้องเบอร์คนรู้จักเบอร์คนที่ทำงานแล้วก็ส่ง SMS แล้วว่า LINE แบบนี้ไปให้ครับลองมาดูฮะมีชื่อมีบัตรประชาชนของเราเรียบร้อยเลยนะครับชัดเจนเลยว่าเรานี่แหละคือลูกหนี้เขาบอกว่าขึ้นตัวเต็มๆได้เลยนะครับทีมงานครับบอกว่ามันเป็นญาติคุณใช่ไหมมันมากู้ตังบริษัทผมแล้วไม่ยอมคืนตอนนี้กู้เอาตอนนี้เรียกว่ามันนะฮะมันกู้มันเอาเบอร์คุณให้เป็นเบอร์ค้ำประกันด้วยถ้ามันไม่จ่ายคุณจ่ายแทนมันนะถ้าคุณไม่อยากเดือดร้อนกับมันบอกมันมาจ่ายผมเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหสมมุติเราเป็นญาตินะครับเราได้รับ SMS แบบนี้ฮะกระบวนการที่เกิดขึ้นคือเราจะทำยังไงอ่ะเราจะโทรกลับไปหาพี่วิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีทำไมเขาส่ง SMS ทวงหนี้กับผมแบบนี้ท่านรองกิติศักดิ์ครับขออนุญาตกลับไปที่ท่านรองก่อนนะฮะท่านรองครับแบบนี้เข้าข่ายไหมครับข่มขู่ให้กลัวเข้าข่ายครับเข้าข่ายเลยนะครับตั้งสติกันอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้คนที่เป็นญาติมิตรจะต้องทำยังไงครับหนึ่งเข้าใจคนของเรากันเองก่อนนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นน่ะมันไม่เป็นจริงไปตามข้อความที่เขาส่ง SMS มาครับเป็น SMSของกลุ่มคนร้ายที่ไม่ได้หวังดีแล้วก็มีการกระทำความผิดกฎหมายครับเอาว่าเราเป็นญาติกับคนเราเป็นคนที่ถูกทวงแล้วเป็นญาติเนี่ยนะครับต้องตั้งสติก่อนว่าเรื่องนี้ไม่จริงแต่เรารู้สึกกลัวแล้วเราก็รำคาญเดือดร้อนรำคาญให้ไปแจ้งความยังสถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับอ๋อแสดงว่าแจ้งข้อมูลมาคนได้ SMS แบบนี้ถ้าโทรไปถามเจ้าตัวแล้วและถูกแบบนี้เนี่ยก็สามารถไปแจ้งความได้เอาผิดกับใครฮะเจ้าของเบอร์นี้ที่ส่งมาหาเราใช่ครับเราจะต้องใช้วิธีการสืบสวนหาบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการข่มขู่
ผ่าน SMS ของเราส่วนที่เราได้ SMS ข่มขู่อย่างชัดเจนบอกว่าเดือดร้อนแน่และเป็นหนี้เป็นสินไปตลอดแน่ตอนนี้อันนี้ก็ไปแจ้งความด้วยตัวเองได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ครับและมีเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ต้องไปโทรถามญาติเราหรอกครับข้อความเนี้ยมันเป็นผิดกฎหมายในตัวเลยนะครับเรามีความประสงค์สามารถแจ้งความได้เลยครับเอาล่ะอันนี้คือข้อความ SMS ที่เข้ามาแจ้งความได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องมันยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับพอดีว่าเวลาของรายการเราหมดแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปต่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพนะครับใน Facebook ของเรา Facebook Live นะครับ Mono 29 News ให้คุณผู้ชมตามไปดูต่อนะครับว่าถ้าเจอแบบพี่วิแล้วเนี่ยแน่นอนแบบนี้เอาไปแจ้งความได้ผมบอกเบอร์ไว้ก่อนครับถ้าแจ้งความไปที่ตำรวจไซเบอร์ได้นะครับ1599ครับหรือว่าถ้าจะแจ้งเรื่องนี้ก็แจ้งไปที่ปปง.ได้เช่นเดียวกันครับ1710อันนี้จบแล้วในกระบวนการถ้าโดนแบบนี้ไปแจ้งความเอาผิดได้โดยที่เราไม่ต้องชำระหนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าวงบนหนี้มันจะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณไปขยายคุณเป็นหนี้เพิ่มเอาว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าโดนแบบนี้รีบไปดำเนินการก่อนนะครับเมื่อมี SMS มาเมื่อมีโทรมาทวงนี่แจ้งได้ทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นเราไม่ว่าจะเป็นญาติอันนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวทางทีวีผมขออนุญาตขอบคุณก่อนนะครับเอาให้เห็นชัดแบบนี้ฮะกลโกงนะฮะที่เราจะหลงเข้าไปในวังบนของแอปเงินกู้โหดแต่ยังไม่จบครับเดี๋ยวจะมาดูชีวิตของพี่วิต่อว่าหลังจากที่โทรมาทวงแล้วพี่วิดำเนินการทางกฎหมายแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วได้อะไรบ้างและตำรวจจะกลับมาช่วยเราในขั้นตอนไหนอย่างไรสำคัญจริงๆครับตามไปดูต่อใน Facebook Live นะครับ Mono 29 News ครับวันนี้ผมกับพี่วินะครับผู้เสียหายและท่านรองกิติศักดิ์ลาทางทีวีไปก่อนนะครับสวัสดีครับบนออนไลน์นะครับบน Facebook Live แล้วก็ YouTube Channel ของเรานะครับ Mono 29 News นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันต่อนะครับใครที่ติดตามชมทางทีวีแล้วคราวนี้อยากจะรู้แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่บิ๊กบอกว่านอนไม่หลับเลยนอนแล้วมันผวาตลอดเวลาญาติมิตรที่โทรโทรศัพท์มาหาเราโทรมาว่ายังไงบ้างครับไปทำอะไรกับเขาไปสร้างหนี้สร้างสินอะไรนักหนาเขาเข้าใจเรามั้ยเบื้องต้นเขาไม่เข้าใจจนเราอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับและโทรมากี่คนครับที่โทรมาหาพี่วิเนี่ยฮะก็มีพ่อนะครับมีเพื่อนที่ทำงานนะครับแล้วก็คนที่เขารู้จักกับผมแล้วผมมีเบอร์โทรศัพท์เขาก็ประมาณ20กว่าคนแล้วมีคนห่างไกลที่ไม่ได้คุยกันแต่มีเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยใช่ครับได้รับด้วยไหมฮะได้รับครับโอ้แสดงว่าเขาก็จะไปดูรายชื่อเลยใช่ครับเพราะว่าเขาเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของเราได้แล้วพอเราอนุญาตปุ๊บเขาก็จะดูดทันทีเลยทั้งชื่อทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเอาไปหมดเลยใช่ครับแล้วเราเมมเบอร์ชื่อคุณพ่อเราว่าอะไรครับพี่วิครับก็พ่อเลยครับบอกพ่อแน่นอนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาไปพิมพ์เซิร์ชหาว่าพ่อเจอก่อนเลยเบอร์นี้แม่เจอก่อนเลยเบอร์นี้ใครเขียนพี่สาวน้องสาวรู้เลยความสัมพันธ์เรากับบุคคลนั้นๆเป็นยังไงบ้างครับและนั่นแหละจะนำพาไปโทรเป็นคนแรกๆคุณพ่อโทรมาหาพี่วิคนแรกไหมฮะคนแรกเลยครับนี่ฮะแบบนั้นเลยครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการอนุญาตให้เขาเข้าถึงข้อมูลในโทรศัพท์ของเราเลยเป็นประเด็นนี่แหละฮะว่าคนรอบข้างเราก็จะรู้ไปหมดเลยเราตอนที่เขารู้เนี่ยเรารู้สึกยังไงฮะก็มีอับอายไหมครับอับอายครับก็ถามว่าอับอายไหมก็มันเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างเราคอนโทรลไม่ได้ครับครับแล้วหลังจากที่พี่วิทย์รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วยอดหนี้มัน 300,000 แล้วเนี่ยครับทำอะไรต่อฮะก็โทรหาทนายครับปรึกษาทนายแล้วก็เข้าไปดูตามที่มีไว้ว่าต้องดำเนินการยังไงอ่าใช่ครับตาม YouTube ตามอะไรที่เป็นคดีครับอย่างเงี้ยก็ไปค้นหาเลยว่าใครที่โดนแอปเงินกู้ดอกเบี้ยโหดแบบนี้บ้างใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทางท่านรองกิติศักดิ์นะครับได้แนะนำใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าไปวังวนมาแล้วออกยากจริงๆครับเพราะถ้าจะออกคุณต้องปิดบัญชีนั้นเลยนะครับแต่พี่วิเขามีเทคนิคของเขานะฮะเดี๋ยวจะมาไล่เรียงในภายหลังครับเอาท่านรองก่อนแล้วกันครับท่านรองครับท่านรองกิติศักดิ์ยังอยู่นะครับอยู่ครับครับท่านรองครับแนะนำหน่อยครับถ้าสมมุติว่าจังหวะไหนดีท่านรองจังหวะที่เขาเริ่มทวงหนี้เราแล้วเราไปแจ้งความหรือว่าถ้า
ถ้าเราเข้าไปวังบนปุ๊บยังไม่ถึง7วันยังไม่ถึงชำระหนี้เลยไม่ต้องทวงไปแจ้งก่อนได้เลยไหมหรือยังไงฮะเรื่องนี้แบ่งเป็น2ประเด็นนะครับที่หนึ่งเรากู้โดยที่รู้อยู่แล้วว่าเขาเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดครับตัวเราเองเนี่ยเรารู้ตั้งแต่ต้นละมันมีความผิดปกติในการให้เรากู้แล้วครับกู้ง่ายไม่มีอะไรค้ำเลยนะครับวันนั้นอาจจะไม่รู้ว่าการกดยอมรับเงื่อนไขนั้นน่ะคือหลักค้ำประกันครับคือเขาเอาเสรีภาพเอาชื่อเสียงของบุคคลใกล้ชิดเรามาเป็นหลักค้ำประกันครับว่าถ้าคนที่กดเข้าไปแล้วนะครับเรื่องนี้เรากู้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ยคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยถือเป็นโมฆะทั้งสิ้นกู้ 2,000 ชำระ 2,000 แล้วที่ชำระดอกไปก่อนหน้านั้นแล้วล่ะครับอะไรนะครับถ้าแล้วที่เราชำระดอกเบี้ยไปก่อนหน้านั้นค่อยๆผ่อนจ่ายไปถ้าด้วยหลักการนะครับเราจะเอาเงินนั้นคืนอย่างไรสุดท้ายก็คือต้องมาดูข้อกฎหมายที่เราจะต้องแจ้งความต้องฟ้องร้องต้องหาตัวตนของคนที่มันปล่อยเงินกู้ให้เราครับซึ่งวันนี้เขาเรียกว่าไอแอปเถื่อนทั้งหลายเนี่ยคือมันมาจากแดนอื่นที่ไม่ใช่แผ่นดินไทยพูดง่ายๆว่ามันตั้งพูดง่ายๆมันตั้งธนาคารเถื่อนที่อื่นแล้วมาไหว้วานคนไทยด้วยกันให้เป็นเครื่องมือในการที่จะปล่อยเงินกู้เกินดอกเบี้ยเช่นยืมบัญชีนะครับซื้อบัญชีม้ามาเอาเบอร์โทรศัพท์มาเยอะๆแล้วเปิดชื่อคนอื่นมาให้เราเอามาทวงโดยที่มันก็ไม่กลัวว่าเพราะชื่อโทรศัพท์ไม่ใช่ชื่อเขานะฮะเขาก็ไล่มาไล่ทวงซึ่งตรงนี้กสทช.กำลังวางมาตรการให้ชัดเจนอยู่นะครับว่าผู้ใช้เบอร์จะต้องเป็นเจ้าของเบอร์นะครับจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเองบัญชีม้าจะต้องเริ่มถูกปิดแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วลดลงเรื่อยๆแล้วครับลดลงเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ต้องลงทะเบียนผู้ใช้งานเป็นรายบุคคลอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเรายอมลงทะเบียนมีเขาเรียกว่าเบอร์ม้าเหมือนบัญชีม้าเลยฮะไปเปิดให้แล้วก็เปิดเบอร์โทรศัพท์ให้คนที่ไปเปิดบัญชีม้าเบอร์ม้าโดนด้วยไหมครับอย่างนี้โดนครับผู้สนับสนุนเลยครับนะครับรับโทษ2ใน3ของโทษสูงสุดทั้งหมดครับ2ใน3เลยเหรอฮะครับผมผู้สนับสนุนครับอันนี้คือกรณีแรกคือรู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเกินแล้วก็สามารถดำเนินความได้แบบนี้อีกกรณีนึงเลยครับท่านรองครับก็ในเมื่อเรารู้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราผ่อนเขาแล้วนะครับเราก็หยุดผ่อนได้ครับเราส่งข้อความกลับไปที่เบอร์เขาได้เลยนะครับว่าตามที่เรากู้เงินคุณมาเท่านี้มันเป็นอย่างนี้เราชำระคุณไปเท่านี้นะครับเราขอยุติการชำระหนี้ซึ่งมันถูกต้องไปตามกฎหมายแล้วว่าคุณคำนวณได้เลยครับคุณเอาเงินเข้ามาเท่าไหร่คุณจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเขาไม่เกินร้อยละ15ต่อปีครับหรือก็เรียกกันว่า5สลึงนะครับเราใช้คำว่า5สลึงต่อ 1,000 บาทนะครับครับแล้วหลังจากนั้นก็คือถ้าเขายินยอมให้เราจ่าย5สลึงต่อ 1,000 บาทก็คือจบใช่ครับใช่ครับทีนี้เราต้องตั้งหลักเรื่องนี้ครับเรื่องที่มันมาก่อความเดือดร้อนรำคาญอย่างญาติพี่น้องเราครับเราต้องเคลียร์ตรงนี้กับญาติพี่น้องเราก่อนนะครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเราเป็นคนไม่ถูกไม่ต้องมันก็เป็นเรื่องการยืมเงินเพื่อเอามาใช้มาทำประโยชน์อะไรของเราครับหลังจากที่เราหาได้เราก็พร้อมคืนชำระหนี้ตามเป็นปกติเพียงแต่กลุ่มนี้มันอาศัยช่องว่างทางเทคโนโลยีมาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับพวกเราครับเราต้องหยุดคนที่จะทำให้เรารู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจก่อนนะครับแล้วเราจะได้เดินหน้าต่อสู้ทางคดีได้นะครับอย่างการไปปรึกษาทนายก็เป็นเรื่องที่ถูกหลักการมาเข้ามาดูในระบบโลกโซเชียลเราก็ต้องเข้ามาได้เรียนรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นและอะไรแก้ไขอย่างไรครับถ้าผมตัวเปล่าๆเลยครับท่านรองครับถูกแอปเงินกู้ดอกเบี้ยโหดหลงเข้าไปกู้แล้วก็เจอเหตุการณ์แบบเช่นเดียวกับเคสของผมคือพี่วิเนี่ยนะครับผมไม่มีทนายผมจะแจ้งเข้าไปที่ไหนยังไงได้ไหมครับไปหาทนายความคนที่ช่วยเหลือเคสแบบนี้ฮะคือไม่พบทนายความเนี่ยก็มาพบกับคนที่ท่านไม่ค่อยรักก็คือตำรวจเนี่ยนะครับที่1441ได้นะครับเราโทรเข้ามาปรึกษาหารือในเบื้องต้นได้หรือไปสถานีตำรวจใกล้ที่ใกล้บ้านท่านได้นะครับไม่เขาจะแนะนำได้ฮะจะบอกวิธีการจะให้ท่านได้แจ้งว่าเหตุมันเกิดมาจากเบอร์อะไรจากแอปพลิเคชันใดนะครับบัญชีธนาคารที่ท่านรับโอนมานะครับคือตัวบัญชีท่านเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจสอบว่าบัญชีไหนมันโอนเงินมาให้ท่านแล้ววันที่ท่านกู้แล้วท่านจะโอนคืนไปบัญชีไหนมันบอกให้ท่านโอนคืนไปเราก็เอาบัญชีม้าพวกนี้มาตัดขาทิ้งครับครับครับ1441นี่คือเบอร์อะไรครับท่านรองครับ
1441นี่คือ call center ของไซเบอร์นะครับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่ตั้งอยู่ที่ตัวอาคาร30ชั้นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่เมืองทองธานีนะครับถ้าจะเดินทางมาด้วยตัวเองก็มาที่ที่ปากเกร็ดเมืองทองนะครับครับแบบไหนง่ายกว่ากันครับท่านรองแบบไหนจะรวดเร็วกว่ากันครับโทรไปหรือว่าเดินทางไปด้วยตัวเองครับสะดวกได้ทุกโอกาสนะครับถ้าคิดว่าอยากฟังคำอธิบายอยากรู้วิธีการอยากรู้ขั้นตอนแล้วถ้าใกล้เดินทางมาได้ครับที่ไซเบอร์นะครับที่เมืองทองธานีแต่ถ้าในเวลาที่เราไม่มีเวลามากพอเราเลือกเวลาว่างของเราก็โทรเข้า1441นะครับในช่วงนี้เนี่ยเพิ่งได้เบอร์มาเนี่ยเราเปิดอยู่ในช่วงของเวลาทำการอยู่นะครับแล้ว1เราก็โทรเข้าปรึกษาได้อีกเบอร์นึงคือ1599นี่คือเบอร์ที่จะแจ้งเรื่องอะไรครับท่านรองครับคล้ายกันครับแต่เป็นเบอร์ของตลนะฮะเรียกว่าเบอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็คือที่แต่ว่ารับเรื่องร้องทุกข์ของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั่วราชการเหมือนกันครับแต่เขาก็จะส่งไป1441นี่แหละ1441ใช่ไหมครับครับ1441ค่อนข้างจะเป็นคดีทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับเดี๋ยวผมกลับมาที่เคสของผมพี่วินิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มมีทิศทางแล้วอ้าวคุณวิครับครับผมเราไปปรึกษาทนายความให้คำแนะนำยังไงบ้างฮะก็ให้หยุดดำเนินการหยุดส่งหยุดอะไรหยุดจ่ายเลยหยุดจ่ายเลยก็หยุดมาตั้งแต่วันที่15แล้วยังไงต่อครับก็จะมีการโทรเข้ามาตอนนั้นผมยังไม่เปลี่ยนซิมไม่เปลี่ยนเบอร์ยังไม่เปลี่ยนเบอร์ก็ยังมีโทรเข้ามาทวงหนี้อยู่ตลอดก็เกือบ100สายต่อวันฮะขออีกทีเกือบ100สายต่อวันเกือบ100สายต่อวันใช่ครับเบอร์เดียวป่ะฮะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ๆมาเรื่อยๆมีทั้งเบอร์พื้นที่เพชรบุรีมั่งอยุธยามั่งสุรินทร์มั่งอะไรมั่งซึ่งมาจากแอปหลากหลายที่เรากู้นี่แหละใช่ครับพี่รับสายไหวเหรอฮะผมไม่รับแล้วครับตั้งแต่วันที่15ก็คือไม่รับสายเลยแล้วก็บล็อกไปแล้วก็บล็อกเบอร์ทวงบล็อกทวงบล็อกใช่ครับแต่เราก็รู้ว่าเรายังเป็นหนี้เขาอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับคราวนี้ไม่ต้องจ่ายหนี้ก่อนละเขาบอกว่าทนายความแนะนำไม่ต้องจ่ายนี้จากนั้นทนายความแนะนำยังไงต่อก็ให้ไปแจ้งความครับแจ้งความไว้แจ้งความครับแล้วตอนนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยก็ร้องไปที่1559ครับ1559รับลูกว่ายังไงครับก็ร้องไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังไม่มีตอบมาทางเมลเลยตอนนี้มีนี่ครับ1441ศูนย์สอทเลยกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตรงจุดเลยพี่วิอยู่ที่เมืองทองธานีคิดว่าจะไปไหมครับไปครับวันอาทิตย์เปิดนะฮะโทษนะครับท่านรองครับวันเปิดวันทำการวันไหนบ้างครับที่สอทเนี่ยฮะท่านรองกิติศักดิ์ครับสอทยังเปิดทำการอยู่ไหมฮะวันธรรมดาเปิดวันเสาร์อาทิตย์เปิดไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านรองสายหลุดไปนิดนึงนะฮะถ้าสมมติว่าวันธรรมดาเปิดพี่บิ๊กจะไปไหมไปครับวันเสาร์อาทิตย์ไม่เปิดอ่ะสมมติวันเวลาราชการไม่เหมือนสถานีตำรวจ24ชั่วโมงครับเดี๋ยวหาเวลาไปต้องหาเวลาไปเพราะมันเป็นเคสที่ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครอีกแล้วครับผมอ่ะของพี่บิ๊กนะครับเจอแบบนี้แล้ววันที่ทวงหนี้มาวันแรก2วันแรกผมเชื่อว่าก็พยายามหาเงินหาทองมาแหละครับไม่ได้เลยเหรอครับไม่ได้ครับเป็นคนที่ทำงานมีเงินเดือนครับเงินเดือนออกมาไม่เลือกที่จะเอาไปปลดหนี้ตรงนี้ก่อนครับก็เนื่องจากค่าใช้จ่ายเราก็มีหลายส่วนอยู่ครับครับทั้งรถทั้งบ้านทั้งหนี้สินอย่างอื่นหยุดไม่ได้ตรงนี้หยุดได้ก่อนครับยังไม่ผ่อนก่อนนี่ครับแล้วมันไปเป็น 300,000 เนี่ยขอโทษนะฮะของคุณวิเนี่ยนะครับกู้ตั้งแต่วันที่15เดือนกุมเดือนพฤศจิกายนคือเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกลางเดือนครับแล้วก็หยุดจ่ายเนี่ยวันที่15มกราคมครับพี่วิจ่ายเงินตัวเองอ่ะคืนเข้าไปกี่บาทเท่าที่หาได้นะครับก็เกือบแสนเกือบฮะครับเท่าที่หาได้ไปขยายไปอะไรอย่างเงี้ยเงินตัวเองนะครับไม่ใช่เงินที่เอาจากแอปมาขยายจ่ายเงินตัวเองเงินตัวเองลงไปเกือบแสนครับจากครั้งแรกที่ได้ 5,000 กว่าบาทจากยอดหนี้ 12,000 เนี่ยนะครับไม่รู้สึกเสียดายฮะเสียดายครับแต่ก็เราหลุดเข้ามาเราพยายามที่จะเคลียร์เราพยายามที่จะแก้ปัญหาปิดไม่ได้สักทีนึงครับปิดได้บางแอปหรือยังฮะปิดได้เกือบ10แอปก็จะมีลักษณะที่บอกว่าให้กู้กลับครับยังไม่ถึงวันก็มาโทรทวง
จะถึงวันอีก2วันแต่จะเอาวันนี้ซึ่งเราอาจจะปิดแอปนี้ไปแล้วเอ้ยมึงจะจ่ายไหมวันนี้ถ้าไม่จ่ายกูจะโทรหาญาติมึงกูจะประจานมึงทั้งที่มันยังไม่ถึงเวลาอ๋อยังไม่ถึงวันที่ต้องจ่ายก็โทรมาทวงแล้วด้วยโทรมาทวงแล้วด้วยแล้ววันหนึ่งหลายรอบครับเอ้าท่านรองกิติศักดิ์กลับมาแล้วนะครับท่านรองครับขออนุญาตอีกครั้งนึงครับเพื่อเป็นความรู้เลยฮะตอนนี้คุณวิบอกว่าโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นร้อยสายเป็นร้อยเบอร์เลยท่านรองครับครับเราจะไล่ปิดแบบนี้เราเริ่มต้นจากแจ้งความตำรวจแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อตำรวจส่งเบอร์เพิ่มเติมไปเลยครับแล้วง่ายๆหลักคิดเลยยืมเงินมาเท่าไหร่จ่ายคืนเท่านั้นพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีครับเท่านั้นจบกันถ้าเราคำนวณแล้วเราชำระหนี้เขาครบถ้วนตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วเนี่ยจบแล้วครับไม่ต้องไปอะไรบอกแล้วว่าตั้งหลักให้เอาคนใกล้ชิดเนี่ยเข้าใจเราก่อนแล้วที่เหลือไม่ต้องกลัวไม่อยากจะใช้คำว่าผมหนามยอกต้องเอาหนามบ่งครับผมเข้าใจเลยให้จ่ายแค่ดอกเบี้ย15ต่อปีเท่านั้นร้อยละ15ต่อปีถ้าจ่ายครบแล้วไม่ต้องห่วงเลยของเราครับถ้าจบเลยถ้าไม่จ่ายล่ะท่านรองไม่จ่ายเลยได้ไหมไปฟ้องร้องถ้าไม่จ่ายเลยเนี่ยไม่จ่ายเลยก็ได้ครับนั่นหมายความว่าคุณก็รอเขามาฟ้องแพ่งถูกไหมครับครับเรียกว่าเบี้ยวหนี้เขาก็มาฟ้องคุณคุณกู้เข้ามา 5,000 คุณก็ต้องชำระเขา 5,000 แล้วก็พร้อมกับดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดถามว่าถ้าเขามาฟ้องคุณเมื่อไหร่คุณก็รีบบอกว่าคนฟ้องเป็นใครแล้วมาบอกตำรวจเดี๋ยวเราจะช่วยไปจับอันนี้ก็เป็นวิธีที่2นะครับถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าตัวเองต้องใช้หนี้วิธีแรกท่านรองกิติศักดิ์บอกว่าใช้จ่ายไปก่อนบวกกับดอกเบี้ย 15% ต่อปีเอาแค่นี้นอกนั้นไม่ต้องจ่ายเพิ่มจบเรื่องได้ไม่ต้องครับจบได้ครับวิธีที่2ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่อยากจ่ายเลยก็รอให้เขามาฟ้องร้องดำเนินคดีกับเราแต่นั่นก็จะวุ่นวายกันหน่อยเพราะเราไม่ใช่แค่คนที่ไปแจ้งความแล้วเขาจะแจ้งความกลับมาด้วยซึ่งให้เราต้องจ่ายเงินก็จะจ่ายเงินครบตามจำนวนเลยเขาเนี่ยไม่มีสิทธิ์แจ้งความครับเอ้าไม่มีสิทธิ์นะครับครับการกู้ยืมเงินเป็นความผิดทางแพ่งนะฮะไม่มีโทษทางอาญาแจ้งความไม่ได้ครับฟ้องได้อย่างเดียวไปฟ้องเราต่อศาลได้อย่างเดียวไปฟ้องเราได้อย่างเดียวแล้วไม่ชำระเงินตามสัญญาครับครับเขาเรียกว่าผิดสัญญาครับเป็นการผิดสัญญาแจ้งความกับเราไม่ได้นะครับโอเคก็ไปฟ้องร้องเอาความผิดทางแพ่งให้เราชดใช้เงินค่าเสียหายกลับไปแล้วถ้าใช้เวลาในการดำเนินคดีกี่ปีกี่ปีเราก็จ่ายค่าดอกเบี้ยเป็นจำนวนเท่านั้นปีนี่แหละแต่ร้อยละ15ต่อปีกว่าเราจะชำระแหละครับทีนี้ครับท่านรองเขาบอกว่าดอกเบี้ยโหดที่ว่าเนี่ยแอปพวกนี้เขาบอกว่าดอกเบี้ยไม่โหดครับดอกเบี้ยถูกเพราะเนื่องจากว่าเขาคิดเป็นค่าบริหารจัดการหนึ่งละค่าปรับเกินกำหนดหนึ่งละค่าปรับล่าช้าหนึ่งละไม่ว่าจะเรียกอะไรเขาเรียกว่าค่าปรับและค่าดำเนินการแบบนี้ท่านรองมันไม่เรียกว่าดอกเบี้ยโหดเพราะดอกเบี้ยเขายังคิดเป็นศูนย์อยู่เลยอย่างนี้ทำยังไงดีฮะสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ะไม่มีกฎหมายรองรับครับนะครับบัตรเครดิตหรือการกู้ยืมเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรองรับดอกเบี้ยก็เกินกว่าร้อยละ15ต่อปีครับครับแต่นั่นมีกฎหมายรองรับว่าให้ท่านดำเนินการอะไรได้บ้างนั่นต้องมีกฎหมายรองรับครับแต่ของพวกคุณไม่มีกฎหมายรองรับคุณอย่าไปเอาตัวอย่างของสถาบันการเงินที่เขาถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นตัวอย่างว่านี่คือค่าดำเนินการไม่ใช่ครับบัตรเครดิตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ชำระหนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จไปเบ็ดเสร็จมาแล้วก็ร้อยละ21ต่อปีครับครับครับก็เกินกว่าดอกกฎหมายแพ่งกำหนดแต่มันมีกฎหมายอื่นมารองรับกติกาของคนที่เขาได้รับอนุญาตโดยถูกกฎหมายครับอ๋อแสดงว่าแอปพวกนี้ที่ออกมาตามของบัตรเครดิตต่างๆที่มีค่าทวงถามมีค่าดำเนินการอะไรต่างๆใช้ไม่ได้เลยเหรอฮะก็สรุปเรียกว่าเถื่อนแล้วครับผมสรุปสั้นๆว่ามันคือเถื่อนแล้วครับเอาละอย่างนี้ท่านน้องถ้าใช้ของเสียภาษีก็เรียกว่าใช้ของเสียภาษีถ้าใช้ของไม่เสียภาษีก็เรียกว่าของเถื่อนครับฮะท่านรองครับการใช้ของเถื่อนมีความผิดไหมครับการใช้ของเถื่อนเราไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราผิดไอ้ของเถื่อนอื่นนะผิดแน่แต่ไอ้แอปพวกนี้คือแอปเถื่อนไอ้คนที่มันทำของเถื่อนน่ะมันผิดแน่ครับและเราไปกู้เขาเราจะมีอะไรที่ต้องกังวลไหมครับว่าเราจะไปร่วมกันทำความผิดสมมตินะฮะสมมติผมบอกว่ามีคนคิดพี่เลนเอาเบอร์โทรศัพท์เปิดใหม่เลยแล้วก็เอาเบอร์นั้นน่ะไปเข้าแอปไปกู้เงินแล้วไม่จ่ายครับแล้วรู้ว่าของเขายังไงก็ผิดเราก็เลยไม่จ่ายซะเลยครับอย่างนี้เราผิดทั้งแพ่งอยู่แล้วครับเราก็ไปชดใช้ค่าเสียหายทั้งแพ่งแล้วก็เบอร์
เบอร์ที่เพิ่งเปิดกู้ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าระบบ AI อ่ะมันไม่พรูฟให้กู้ครับ AI อ่ะมันรับไปแล้วเงื่อนไขไปแล้วคุณไม่มีเบอร์คนรู้จักคุณไม่มีเบอร์ติดต่อคุณไม่มีการเมมเบอร์อื่นไว้เนี่ยเขาไม่ปล่อยกู้ให้คุณครับอ๋ออย่างนี้เขาก็ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์มันเนี่ยฉลาดที่จะโกงเราตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับอ่าโอเคท่านรองตอนนี้เหนื่อยไหมครับก็เป็นห่วงประชาชนแล้วครับขอให้ตระหนักรู้เรื่องนี้นะครับเราต้องนึกนะครับว่าเอ้ยมันใจดีอะไรขนาดนั้นที่เราไม่มีอะไรค้ำประกันเลยแล้วอยู่ๆก็มาเปิดแอปพลิเคชันให้เรากู้ฟรีๆมันไม่คิดว่าเราจะไม่จ่ายมันบ้างเหรอนะครับบางคนก็กู้20แอปวนไปวนมาไอ้นี่เราก็เห็นใจเข้าใจอยู่ว่าไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับครับครับแต่ก็ด้วยหลักการแล้วมันไม่เป็นความผิดอะไรนะครับมันเป็นเรื่องทางแพ่งครับกู้เงินเข้ามาก็ต้องคืนเข้าไปแต่ว่าคืนก็คืนตามกฎหมายกำหนดครับครับไม่ได้คืนตามอำเภอใจของคนร้ายครับคุณวิเจ้าของเคสของผมวันนี้ท่านถามว่าท่านรองทางปอทเนี่ยของสอทเนี่ยเปิดวันเสาร์อาทิตย์ไหมครับอยากจะไปดำเนินการแล้วล่ะครับโทรเข้าไป1441นะครับแล้วขอนัดเขาสักนิดนึงครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จริงๆก็ยินดีนะครับถ้าประชาชนแบบไม่มีเวลาจริงๆนะครับไม่มีเวลาเลยจริงๆจันทร์ถึงศุกร์เต็มที่จริงๆจะหยุดงานก็ลาไม่ได้จะจากบ้านก็ธุระอื่นก็เสียหมดลองประสานงานเข้าไป1441จะรับสายแล้วก็จะลองนัดเวลากันได้ครับผมและถ้าในต่างจังหวัดอยากจะได้บริการแบบนี้บ้างครับตำรวจไซเบอร์แบบที่มาคุยกันเป็นเต็นท์นี้ฮะถ้าไกลนิดนึงทางเหนือเนี่ยสาขาของท่านผู้จัดการเราเนี่ยไปตั้งเอาไว้ที่เชียงใหม่ครับอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนานาชาติถ้าที่อีสานเนี่ยเรามาตั้งสาขาอยู่ที่ขอนแก่นถ้าที่ภาคใต้เนี่ยเราตั้งสาขาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะครับก็เดินทางกันใกล้หน่อยแต่ว่าปรึกษาหารือก็1441ก่อนนะครับในเวลาทำการก็มีเจ้าหน้าที่รับสายโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลาครับผมอ๋อเฉพาะในเวลาทำการนะครับใช่ครับตอนนี้เรากำลังจะพัฒนาสถานที่ตั้งที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่เวรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับท่านผู้จัดการกำลังจะปรับปรุงให้การโอนสายนั่นน่ะโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่แบบ forward ไปได้นะครับถึงแม้จะปิดทำการแล้วก็ตามนะครับครับเพราะว่าตึกเราเนี่ยมันปิดแอร์ตามระบบอะครับอ๋อครับผมเอาล่ะได้ความชัดเจนเยอะเลยทีเดียวครับท่านรองครับสบายใจขึ้นเลยนะครับถ้าเข้าไปสู่วังบนแล้วมีทางออกฮะเอาล่ะครับครับขอบพระคุณมากครับพวกเรายินดีครับกิติศักดิ์เที่ยงกมลนะครับในความห่วงใยจากท่านผู้จัดการพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึงนะครับครับผมขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านรองครับครับสวัสดีครับท่านรองผู้บังคับการกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับก็ตำรวจไซเบอร์เนี่ยแหละครับท่านรองพันตำรวจเอกกิติศักดิ์เที่ยงกมลนะครับจากความห่วงใยได้ยินอย่างนี้แล้วสบายใจขึ้นไหมครับก็น่าจะนอนหลับบ้างน่าจะนอนหลับบ้างแล้วครับจริงๆคุณวิทย์ถ้ารู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วรู้ว่าทางออกเป็นแบบนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยไหมครับก็คงต้องไม่ต้องเข้าไปยุ่งไม่ต้องเข้าไปอะไรตั้งแต่แรกๆแล้วครับอ๋อไม่เข้าไปยุ่งเลยใช่ครับเอาวันนั้นเราร้อนเงินครับคุณวิก็ต้องตัดใจอะครับก็คือมันจำเป็นมากมายขนาดที่ต้องเข้าไปวังวนนี้หรือเปล่าอะไรได้คนที่จะเข้ามาก็ต้องหาวิธีอื่นนะครับแต่ถ้าเข้ามาวิธีนี้ผมมองว่าเป็นขบวนการเป็นอะไรไปมันออกยากแต่ก็สบายใจได้ระดับนึงนะครับครับว่าหลังจากนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดเข้าไปในวังวนแล้วเนี่ยมันมีทางออกอยู่นะครับอย่าพยายามไปกู้เพิ่มเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่กู้เพิ่มนั่นคือยอดนี้ที่เราเพิ่มแต่ว่าเราดันเอาไปจ่ายในแอปหรือว่าในเจ้าหนี้บางเจ้าซึ่งก็จ่ายเกินกว่าทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกิน 15% อยู่แล้วนั่นหมายความว่าพอเราจ่ายไปมากๆเนี่ยไม่สามารถเอาเจ้าที่เราจ่ายเจ้าแรกไปโปะเจ้า2เจ้า3ได้แม้ว่านะฮะเขาอาจจะเป็นเจ้าของเดียวกันแต่การดำเนินการมันคนละรูปแบบกันหรือว่าอาจจะเรียกว่าคนละบริษัทกันก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเรื่องนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าได้เงินได้ทองมาเรียบร้อยหาจังหวะจ่ายเงินคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยไม่เกิน 15% แล้วหยุดได้แต่ว่าพี่วิมีเทคนิคครับคุณผู้ชมฟังเทคนิคจากคุณวินิดนึงนะครับคุณวิบอกว่าถ้าเป็นไปได้ไม่เข้าไปกู้เลยครับผมถ้าต้องการเดือดร้อนใช้เงินจริงๆถ้ามันไม่ใช่ข้อขาดบาดตายจริงๆก็อย่าไปแตะครับ
ไม่ใช่เรื่องข้อขาดบาดตายจริงๆ อย่าไปกู้มันครับถึงจะข้อขาดบาดตายก็อย่าเข้าไปครับขออย่างนี้เลยแล้วเมื่อไหร่ที่โดนทวงถามนี่โดนทวงถามบ่อยๆวันละร้อยรอบไม่ไหวนะฮะทำยังไงครับบล็อกเบอร์ไปเลยครับบล็อกเบอร์เลยครับเปลี่ยนเบอร์ครับอ๋อเราเปลี่ยนเบอร์เลยใช่ครับเออนี่ก็อาจจะเป็นทางออกทางนึงนะครับแต่นั่นหมายความว่าญาติพี่น้องเราก็ต้องไปแจ้งเขาเรียบร้อยนะครับไม่งั้นก็ติดต่อกันไม่ได้แต่นี่คือทางที่จะทำให้เราสบายอกสบายใจกับเหตุการณ์แบบนี้มากยิ่งขึ้นนะครับและนี่แหละครับเป็นเรื่องพิเศษของเรานะครับแอปเงินกู้ดอกเบี้ยโหดเกมโกงคนร้อนเงินครับหลักพันกลายเป็นหลักแสนภายในระยะเวลา2เดือนเท่านั้นนี่มันมหาศาลท่วมหัวแบบนี้เป็นหนี้ท่วมหัวจะรอดตัวก็ต้อง1441นะครับโทรไปสอบถามดูนะครับหรือว่า1599ก็ได้นะครับจะมีทางออกให้กับท่านนะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวินะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการแล้วก็มาร่วมเปิดเผยรวมถึงได้เห็นกลเม็ดต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมมาจนถึงช่วงท้ายของการไลฟ์ของเรานะครับในรายการจะเจอกันทุกวันศุกร์นะครับช่วงเวลาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณนะครับทางโมโน29กับเจาะข่าวเด็ดสเปเชียลกับผมบ๊อบนัทธีนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ